ครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดสุดท้ายแล้วครับของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ทางรัฐมนตรีช่วยคลังกับทางรัฐบาลยืนยันนะครับว่าโครงการนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้ใช้เงินดิจิทัลกันแน่นอนช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ครับไม่เดือนตุลาคมก็พฤศจิกายนไม่พฤศจิกายนก็ธันวาคมครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในวันพุธที่10มีการประชุมของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการนี้แล้วก็สรุปรายละเอียดออกมาจากนั้นจะนำรายละเอียดที่ว่าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกเศรษฐาเป็นประธานก่อนที่นายกเศรษฐาจะนำทีมแถลงข่าวรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ในวันที่24กรกฎาคม67แล้วถัดไปอีก1สัปดาห์ก็จะนำรายละเอียดทั้งหมดที่ว่านี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับขอพาไปดูกันหน่อยครับในรายละเอียดที่ทางคณะอนุกรรมการได้เห็นชอบมามีเรื่องอะไรบ้างเริ่มต้นจากสินค้าที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ก่อนนะครับเดิมทีมีอยู่ด้วยกัน16หมวดที่เราเรียกกันว่า negative list ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้แต่ล่าสุดหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเข้าไปอีก2หมวดกลายเป็น18หมวดครับโดย2หมวดใหม่ก็คือหมวดของโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลซื้อได้รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสาเหตุคืออะไรเท่าที่มีการอธิบายจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุเอาไว้ว่าเพราะว่าโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นการนำเข้าสินค้ามาทั้งชิ้นครับแต่เป้าหมายโครงการนี้ต้องการให้เกิดการผลิตภายในประเทศจะได้ก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็เพิ่มเติมรายได้ส่วนเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะถ้าเกิดเราได้เงิน 10,000 บาทมาแล้วเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียว 10,000 บาทนั้นก็หมดเลยดังนั้นเป้าหมายของทางคณะอนุกรรมการต้องการให้เกิดการกระจายเม็ดเงินให้ได้มากที่สุดไปสู่พื้นที่ต่างๆไปสู่สินค้าหลายๆกลุ่มส่วน16สินค้าของเดิมนะครับที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็มีทั้งกัญชาบัตรกำนันพลอยบริการต่างๆก๊าซธรรมชาติเพชรผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมยาสูบรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พืชกระท่อมทองคำน้ำมันเชื้อเพลิงอัญมณีบัตรเงินสดกระท่อมและสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่คือ18สินค้าที่เป็น negative list ไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลได้ครับทีนี้มาดูจำนวนหน่อยครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการซึ่งตอนนี้ท่านเตรียมลงทะเบียนเอาไว้ได้เลยนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3คุณสมบัติครับอย่างแรกก็คือเป็นสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567คุณสมบัติข้อถัดมาครับเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์รวมไปถึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาทณวันที่31มีนาคม67แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์รวมไปถึงสลากออมสินนะครับแล้วก็มีเรื่องของรายได้ครับคือรายได้ในปี2566ตามการยื่นภาษีของท่านต้องไม่เกิน 840,000 บาทณวันที่31ธันวาคม66ที่มีการยื่นภาษีไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ยื่นภาษีไม่ได้อยู่ในระบบภาษีก็ตัดข้อนี้ทิ้งแล้วดูเพียงแค่คุณสมบัติ2ข้อแรกเท่านั้นก็ยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทีนี้ครับจาก3คุณสมบัติที่ว่ามาจะมีประชาชนคนไทยที่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัลรวมทั้งหมดจริงๆจะอยู่ที่50ล้านคนและใช้งบประมาณ 500,000 ล้านบาทแต่ว่าล่าสุดนี้กระทรวงการคลังครับเขามีการไปย้อนดูโครงการในอดีตที่เคยดำเนินการมาปรากฏว่าแต่ละโครงการจะมีคนมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไม่ได้เต็มจำนวน 100% นะครับตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโครงการนี้ก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะมีคนมาลงทะเบียนใช้เงินดิจิทัลกัน45ล้านคนแล้วใช้งบประมาณก็จะไม่ถึง 500,000 ล้านบาทจะเหลือเพียงแค่ 450,000 ล้านบาทเท่านั้นทีนี้ไปดูกันต่อนะครับแล้วงบก้อนนี้จะมาจากไหนเบ็ดเสร็จณเวลานี้จะมาจากเพียงแค่2ส่วนเท่านั้นส่วนแรกก็คือจากงบประมาณรายจ่ายปี2567จะอยู่ที่ 165,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคืองบประมาณเพิ่มเติม 122,000 ล้านบาทและงบประมาณจากการบริหารจัดการในงบปี67เองอีก 43,000 ล้านบาทก้อนที่2ครับจะมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568
ตัวเลขกลมๆจะอยู่ที่ 285,000 ล้านบาทก็มาจาก2ส่วนส่วนแรกคืองบประมาณที่จัดสรรให้โครงการนี้โดยเฉพาะ 152,700 ล้านบาทและส่วนที่2มาจากการบริหารจัดการเพิ่มเติมในปีงบประมาณ68จะอยู่ที่ 132,300 ล้านบาทเบ็ดเสร็จรวม2ก้อนก็จะได้งบประมาณมาอยู่ที่ 450,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเดินหน้าโครงการนี้นะครับซึ่งณขณะนี้ครับเรื่องของการลงทะเบียนคุณผู้ชมเตรียมตัวให้ดีๆครับอย่างที่บอกไป24กรกฎาคม67นี้นายกเศรษฐาจะนำทีมแถลงข่าวซึ่งจะรวมไปถึงการแจ้งวันลงทะเบียนด้วยผมย้ำนะครับว่าการยืนยันตัวตนกับการลงทะเบียนนั้นจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าทางรัฐซึ่งเราสามารถไปดาวน์โหลดได้ล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่าทาง Play Store แล้วจากนั้นท่านสามารถทำการยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้าเลยครับซึ่งการยืนยันตัวตนที่ว่านี้จะผ่านทางแอปของกระทรวงมหาดไทยอย่างแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยดีก็ได้หรือถ้าเกิดไม่มีแอปไทยดีท่านก็สามารถยืนยันตัวตนตามที่ทางแอปทางรัฐเขาบอกมาด้วยการสแกนด้านหน้าบัตรประชาชนสแกนด้านหลังบัตรประชาชนแล้วก็การถ่ายภาพตามอากัปกิริยาที่แอปทางรัฐระบุหรือถ้าเกิดไม่สะดวกนะครับท่านก็สามารถไปติดต่อได้ผ่านไปรษณีย์ทุกสาขารวมไปถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven ด้วยทีนี้หลักการในการใช้เงินยังเป็น2รอบเหมือนเดิมนะครับรอบแรกก็คือจากประชาชนซื้อข้าวซื้อของผ่านร้านค้าขนาดเล็กรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อครับซึ่งจะต้องไปซื้อกับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในอำเภอตามทะเบียนบ้านของท่านหรือว่าตามเขตของท่านที่ท่านอยู่นะครับแต่จากนั้นในรอบที่2ครับจากร้านค้าขนาดเล็กสามารถไปซื้อกับร้านค้าอื่นๆได้ซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีการจำกัดขนาดและไม่ได้จำกัดพื้นที่แล้วนะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่ต้องการจะไปขึ้นเป็นเงินสดก็ต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้านอกระบบภาษีเข้าร่วมโครงการนี้ท่านจะต้องนำเงินดิจิทัลที่ได้มาในการไปซื้อข้าวซื้อของกับร้านค้าอื่นๆเป็นทอดต่อๆไปต่อซึ่งร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการกระทรวงการคลังยืนยันมานะครับว่าร้านค้าจะต้องลงทะเบียนด้วยการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือแบบรายเดือนเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้แบบเติมเงินขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ